วันนี้จะพามาดูตั๊กแตนใบไม้แห้งกินเหยื่อกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เหยื่อเกาะอยู่ที่หลังมันโดยที่มันยังมองไม่เห็นจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาไฟและเต็นท์ปลูกต้นไม้ที่ราคาคุ้มมากๆถ้าเทียบกับคุณภาพที่คุณจะได้รับผมขอแนะนำเป็นตัวนี้เลย Spider Farmer Goten 90x90 สูง180เซนติเมตรนะฮะออกแบบมาค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับด้านข้างของตัวเต็นท์มีตะขอเพื่อเอาไว้เกี่ยวประตูจะได้สะดวกต่อการใช้งานในส่วนของตัวโครงสร้างภายในเป็นโลหะทำมาจากเหล็กชุบแข็งและแผ่นสะท้อนแสงนะครับสะท้อนแสงได้ 100% เพื่อให้ต้นไม้ของคุณเจริญเติบโตได้ดีมากยิ่งขึ้นแถมยังมีถาดรองรับสิ่งสกปรกที่คุณสามารถถอดออกไปล้างได้อย่างง่ายดายและมีช่องระบายอากาศด้านล่าง3ทิศทางที่สามารถเปิดปิดได้ถ้าคุณอยากได้ผลผลิตแบบจัดเต็มแนะนำให้ใช้ร่วมกับไฟ Spider Farmer รุ่น SE 3000เป็นไฟที่ออกแบบมาโดยคำนึงถึงการลดความร้อนภายในเต็นท์ให้ได้มากที่สุดเพราะไม่จำเป็นต้องเอากล่องไดเวอร์ติดไว้กับตัวไฟสามารถเอาตัวกล่องไดเวอร์ออกมาวางไว้นอกเต็นท์ได้อย่างเท่ๆแบบนี้วิธีนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยลดความร้อนภายในเต็นท์ได้ระดับหนึ่งนะครับถ้าหากท่านใดสนใจสามารถกดตามลิงก์ใต้คลิปและใช้โค้ด Spider 1000 ใบลดไปเลย 8% นะครับและนี่คือตั๊กแตนใบไม้แห้งนะครับคงไม่ต้องบอกว่าทำไมมาถึงชื่อนี้นะฮะเพราะว่าลักษณะของมันเนี่ยเหมือนใบไม้แห้งจริงๆเลยนะครับหรือว่าถ้าเวลามันเกาะตามต้นไม้เนี่ยเรามองแทบจะแบบไม่เห็นเลยถ้าไม่สังเกตดีๆนะครับผมส่วนเหยื่อที่ผมจะให้เขาเป็นอาหารในวันนี้นะครับก็คือเจ้าตั๊กแตนปะทังก้าตัวดีนี่นะฮะเป็นศัตรูตัวดีของคนที่รักต้นไม้เลยนะครับผมเพราะว่ามันจะชอบกัดกินแทะกินใบไม้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูเขากินเหยื่อกันดีกว่านะครับตั๊กแตนนั้นมีหลากหลายสายพันธุ์มากนะครับโดยเฉพาะตั๊กแตนตำข้าวเนี่ยก็จะมีทั้งตัวที่กินสัตว์แล้วก็กินพืชเป็นอาหารนะครับระหว่างที่เราดูรูปผมกำลังกินอย่างอร่อยนะครับจะสังเกตได้ว่าเขาจะไม่ฆ่าเหยื่อให้ตายก่อนนะครับแต่ว่าเขาจะกินเหยื่อเป็นโดยใช้ขาหนีบคู่หน้านะครับล็อกเหยื่อให้เหยื่อเนี่ยไม่สามารถขยับขยื่นไปไหนได้นะครับพอล็อกเหยื่อเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มกินตั้งแต่ในส่วนของลำตัวขึ้นมาจนถึงหัวนะฮะหรือเหยื่อบางชนิดเนี่ยมันอาจจะปากไปรบกวนการกินของมันนะครับมันก็จะจัดการส่วนหัวก่อนนะครับแล้วก็ค่อยกินไปทางลำตัวสำหรับตั๊กแตนตำข้าวที่กินสัตว์เป็นอาหารนะครับเขาก็จะกินจำพวกแมลงหรือว่าสัตว์เลื้อยคลานหรือสัตว์ที่มีขนาดเล็กกว่าหรือตัวเท่ากันหรือบางทีก็กินสัตว์ที่มีขนาดลำตัวที่ใหญ่กว่าก็มีนะฮะบางท่านเห็นตั๊กแตนตำข้าวดูแล้วมันไม่มีพิษมีภัยนะครับแต่ต้องบอกเลยว่ามันกินเหยื่อได้โหดมากๆจริงๆนะครับและก็ค่อยๆกินอย่างช้าๆในขณะที่เหยื่อยังมีชีวิตนะครับกินไปเรื่อยๆจนเหยื่อเนี่ยทนไม่ไหวแล้วก็ตายไปในที่สุดนะครับและที่สำคัญนะครับฝากท่านผู้ชมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อระบบจะแจ้งเตือนท่านทันทีเมื่อผมอัพโหลดคลิปใหม่ๆนอกจาก YouTube แล้วท่านสามารถติดตามเราได้ในช่องทาง Facebook IG หรือว่า TikTok วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ